เก็บกระเทียมแบบนี้1ปีก็ยังสวยเมื่อนำออกมาใช้กระเทียมก็ยังมีความสดแล้วก็มีกลิ่นหอมชัดเจนเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่เลยวิธีการเก็บก็ง่ายมากต้องเก็บแบบไหนเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีวิธีการเก็บกระเทียมให้ไว้ใช้ได้นานถึง1ปีมาฝากทุกคนก่อนจะไปทำฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็เรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกให้นำกระเทียมที่เราซื้อมาจากตลาดมานะคะมาเอาเก็บกระเทียมที่เน่าที่ขึ้นราทิ้งไปก่อนเลยค่ะหักทิ้งไปเลยนะคะเนื่องจากเราจะเก็บกระเทียมใช้เราก็เก็บสวยๆเก็บเน่าๆก็ไปทิ้งไปเลยนะคะแกะกระเทียมทีละเก็บแบบนี้เราจะได้เห็นว่าเก็บไหนที่ขึ้นราแล้วก็เก็บไหนที่จุดเน่าเสียจุดดําเราก็ได้แยกออกไปแล้วก็ทิ้งเลยค่ะตรงส่วนที่เป็นรากกระเทียมตรงนี้ก็ให้หักทิ้งไปด้วยนะอย่าให้มีรากกระเทียมติดมาค่ะรากกระเทียมตรงนี้หักทิ้งไปได้เลยนะคะเมื่อแกะเก็บกระเทียมเสร็จแล้วก็ให้นำไปล้างน้ำให้สะอาดเลยสักสองรอบเพื่อล้างสิ่งสกปรกหรือก็ราที่ติดอยู่ให้ออกไปเลยนะคะเมื่อล้างน้ำสะอาดดีแล้วก็ให้แช่กระเทียมทิ้งเอาไว้5นาทีวันนี้เราก็พาทำทั้งหมดหลายวิธีนะคะเป็นแบบการเก็บกระเทียมแบบปอกเปลือกทิ้งนะคะแล้วก็การเก็บกระเทียมแบบมีเปลือกนะคะเรามาทำกันเลยนะคะง่ายๆการปอกเปลือกกระเทียมทิ้งการที่เราแช่น้ำทิ้งเอาไว้5นาทีแบบนี้จะช่วยให้การปอกกระเทียมปอกได้ง่ายขึ้น easy ขึ้นนะคะเปลือกก็จะหลุดออกได้ง่ายๆเลยนะคะเมื่อครบ5นาทีก็เทออกน้ำแล้วก็ไปปอกเปลือกกันเลยในการปอกเปลือกกระเทียมก็ให้นำมีดมาปอกส่วนก้นกระเทียมที่ติดกับรากปอกทิ้งไปด้วยนะคะตรงนี้ค่ะปอกทิ้งไปเลยนะคะตอนที่เราปอกเปลือกกระเทียมออกแล้วก็ให้สังเกตด้วยนะคะว่าตรงกระเทียมมีจุดดำๆหรือเปล่าถ้าหากมีจุดดำๆแบบนี้ก็ให้ลองมีดตัดออกดูนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อกระเทียมด้านในมีจุดเน่าอยู่ข้างในด้วยนะคะให้ตัดทิ้งไปได้เลยก็สังเกตดูด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราจะเก็บกระเทียมเป็นระยะเวลาหนึ่งเราจะเลือกเก็บที่สวยๆแล้วก็ไม่มีจุดเน่าๆเลยนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก็บได้เลยตอนนี้เราก็ปอกเปลือกกระเทียมทั้งหมดแล้วก็ให้นำไปล้างน้ำทัก 1-2 รอบล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็นำมาผึ่งให้แห้งเลยนะคะผึ่งให้แห้งๆแล้วก็ใครนำไปตากแดดก็ได้ค่ะแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดก็ได้เอากระดาษทิชชู่มาชับก็ได้นะคะหลายวิธีแล้วแต่ชับให้แห้งๆเลยนะคะเมื่อกระเทียมแห้งดีแล้วเราก็จะนำไปเก็บใส่กล่องสุญญากาศนะคะแล้วก็ถุงซิปล็อกแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็เอาไปใส่ในกล่องแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานำกระเทียมใส่กล่องสุญญากาศเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปแช่ช่องพิษเลยวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราเก็บกระเทียมได้นานขึ้นเป็นปีเลยนะคะโดยที่เมื่อเรานำออกมาใช้กลิ่นกระเทียมก็ยังหอมพุ้งเหมือนเดิมเลยนะคะแต่สำหรับเราจะไม่เก็บเป็นเม็ดแบบนี้เราก็เอาไปปั่นหรือก็ไม่ปั่นก็แล้วแต่เรานะคะใครเอาไปปั่นเราก็ปั่นแล้วก็ใส่ในถุงเล็กๆก็ได้นะคะเมื่อไรเราใช้เราก็เอามาใช้นะคะใครจะไปตำก็ได้ค่ะทำตามทุกคนถนัดนะคะเมื่อปั่นกระเทียมเสร็จเรียบร้อยก็นำตักใส่ถุงแล้วก็เก็บในตู้เย็นเมื่อไรเราใช้เราก็เอามาใช้ถ้ายังไม่ใช้เราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะวิธีนี้ก็ง่ายค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนเก็บแบบไหนกันนะคะทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการทำอาหารนะคะทั้งต่อไปเมื่อไรเราทำอาหารก็หยิบออกมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะง่ายมากเราก็พับถุงแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องแล้วก็เมื่อไรเราใช้เราก็เอามาใช้นะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่
ง่ายมากสามารถเก็บเอาไว้ในช่องพิษได้นานเป็นปีเลยนะคะถ้าลำทำแบบนี้นะคะกรองเสร็จเรียบร้อยเราก็แช่ในช่องพิษเลยนะคะเวลาใช้เราก็เอามาใช้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ง่ายมากๆเลยถ้าเราเก็บแบบทีแบบมีเปลือกแบบนี้ไม่อยากเก็บแบบบดไม่อยากเก็บแบบปั่นแล้วก็ใส่ถุงนะคะเราก็มาทำตามวิธีนี้ได้เลยแกะเก็บกระเทียมออกจากนั้นก็เลือกดูเก็บไหนที่มีจุดเน่าแล้วก็ราก็ทิ้งออกไปเลยแล้วก็เก็บแบบที่สวยๆไว้ในขวดแก้วแบบนี้แล้วก็ขวดโหลแบบนี้บิดฟ้าให้แน่นบิดฟ้าให้สนิทเลยนะคะเพราะว่ากระเทียมไม่ชอบความชื้นนะคะวิธีนี้ก็ช่วยให้ทุกคนเก็บกระเทียมได้หลายเดือนแล้วก็อยากเก็บให้นานกว่านั้นให้เก็บเป็นปีแล้วก็วิธีเราบอกทุกคนตอนแรกนะคะใส่ถุงปั่นแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ในกองใส่ในช่องพิษนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เอาวิธีนี้มาฝากทุกคนนะคะเพื่อเป็นสิ่งดีๆมาฝากทุกคนอยากให้ทุกคนไปแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักได้รู้ด้วยนะคะใครอยากเก็บกระเทียมนานแบบนี้นานกว่านี้เป็นปีเราก็ใส่ในถุงปั่นไว้ใส่ในถุงแล้วก็เก็บในกองปลัดแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บในช่องพิษเมื่อไรเราซ้ายเราก็เอาไปซ้ายนะคะง่ายมากๆเลยสำหรับผลนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่วิดีโอต่อไปนะคะเราจะแนะนำสิ่งดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับผลนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ